ไปที่โคราชครับคุณผู้ชมครับที่นครราชสีมาตำรวจเข้าไปตรวจสอบผับครับเพราะว่าเปิดเกินเวลาปรากฏว่าเข้าไปมีคนที่ใหญ่กว่าตำรวจด้วยครับใครฮะกาดหน้าร้านเนี่ยแหละครับใหญ่กว่าตำรวจครับโชว์กลางเลยนะครับจับตำรวจใส่กุญแจมือแล้วเหตุการณ์ก็เป็นแบบนี้ครับถ้ามึงไม่เชื่อกูจับมึงนะข้อหาเพราะความเกินมาจะถามบริการมามึงอย่าท้ากูดิมึงเป็นตำรวจจริงมึงไม่รู้เหรอรู้ครับขอใส่กุญแจมือเลยฮะพร้อมไหมล่ะที่คุณผู้ชมได้ยินเสียงนี่คือทีมกาดนะครับของผับดังในตัวเมืองนครราชสีมาครับไปล็อกคอนักท่องเที่ยวชายรายหนึ่งที่สวมเสื้อสีส้มเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ทราบภายหลังว่าคนคนนี้คือตำรวจชุดสืบสวนของสภ.โพกลางจังหวัดนครราชสีมาพอทราบว่าเป็นตำรวจก็คุมตัวไปที่ห้องสำนักงานผับครับแล้วก็มีการพูดคุยกันกับหัวหน้ากาดหัวหน้ากาดคนนี้เคยเป็นอดีตตำรวจนะครับก็เข้าไปล็อกคอชายเสื้อส้มครับถามว่าเป็นใครชายเสื้อส้มตอบกลับมาว่าเป็นตำรวจสืบสวนสภ.โพกลางหัวหน้ากาดสั่งลูกน้องบอกว่าใส่กุญแจมือตำรวจเสื้อส้มคนนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นตอน 3:00 ของวันที่28สิงหาคม 3:00 ครับผับยังเปิดอยู่นะครับทีมข่าวโมโนทวีตนาของเราก็ไปพบกับพันตำรวจเอกวินวัฒน์ศรีแย้มนะครับผู้กำกับสภ.โพกลางบอกว่าชายเสื้อส้มเนี่ยเป็นตำรวจสังกัดสภ.โพกลางจริงนะครับมียศ10ตำรวจตรีได้รับคำสั่งจากตนเนี่ยแหละครับไปสืบการข่าวด้านยาเสพติดรวมถึงไปสืบว่าผับนี้เปิดเกินเวลาหรือเปล่านะครับตอนเข้าไปเนี่ยตำรวจเสื้อส้มพกอาวุธปืนเข้าไปด้วยทำให้หัวหน้ากาดเขาอ้างว่าตำรวจนายนี้พกอาวุธปืนเข้าไปในร้านส่วนการใส่กุญแจมือตำรวจเรื่องนี้ในตำรวจชั้นผู้ใหญ่บอกว่าไม่ควรครับมีการล็อกกุญแจมือในลักษณะที่ไม่สมควรนะครับเพราะว่ามันขาดตอนจากที่อันตรายที่จะเกิดขึ้นละโอเคไอตอนที่เข้าไปกาดเข้าไปเอาอาวุธปืนออกจากตัวเนี่ยผมพอเข้าใจได้นะครับแต่น้องเขามานั่งแล้วปืนก็ถูกเอาออกไปจากตัวแล้วเพราะฉะนั้นพยานอันตรายที่จะเกิดจากตัวน้องเนี่ยไม่มีละก็ไม่สมควรครับถึงแม้จะเป็นเจ้าที่ตำรวจเก่าโดยเฉพาะไม่สมควรอย่างยิ่งที่เป็นเจ้าที่ตำรวจเก่าถือว่าเป็นรุ่นพี่แล้วก็ทำอย่างนี้จริงๆเนี่ยสะกิดน้องกันได้เนี่ยครับท่านผู้กำกับบอกเลยไม่สมควรที่จะมาล็อกกุญแจมือเพราะว่าปืนก็เอาไปแล้วแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้ก่อให้เกิดพยันตรายใดๆแล้วก็ตามนะครับล่าสุดครับนายตำรวจยศ10ตำรวจตรีผู้เสียหายคนนี้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มกาดนะครับในข้อหาร่วมกันกักขังหน่วงเหนี่ยวโดยหัวหน้ากาดซึ่งเป็นรุ่นพี่ในสายอาชีพก็ได้ติดต่อว่าเดี๋ยวจะเข้ามามอบตัวเมื่อวานนี้ครับแต่รอแล้วรอเล่าไม่มาครับประเด็นเรื่องของใบอนุญาตสถานบันเทิงพบว่าผับนี้นะครับมีใบอนุญาตในการขายสุราแต่ไม่มีใบอนุญาตในการประกอบสถานบันเทิงและผับนี้ก็เปิดเกินเวลาจริงๆด้วยก็มีการเปรียบเทียบปรับกันนะครับ